ัสดีครับชื่อโบ๊ทภูวรักษ์คำสิงห์นะครับรับบทเป็นไอ้สีครับผมคาแรคเตอร์เป็นอยากจะเอาชนะเพื่อนเช่นไอ้แดงแล้วก็อยากจะแบบให้เพื่อนยกย่องครับอยากจะเป็นหัวหน้าแก๊งอะไรประมาณนี้ถามว่ายากไหมมันก็ยากอยู่ครับเพราะเราถนัดตลกแล้วตัวละครนี้มันต้องตลกแต่ว่ามันมีฉากร้องไห้เยอะด้วยครับก็เลยจะยากเคยได้ร่วมงานกับน้าหม่ำมาก่อนไหมครับเคยครับในชิงร้อยชิงล้านครับตอนนั้นผมเตรียมมุกกับพี่อีกคนนึงแล้วทีนี้น้ำหม่ำเขาชอบใจครับก็เลยเอามาผีเลิกว่าแดงมันเป็นผีได้แล้วเคยได้คุยกับผู้กำกับเอ็กกับผู้กำกับแจ็คไหมเคยบ้างครับแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ครับเขาเป็นคนตลกครับแล้วก็เฮฮาด้วยครับตลกมากจนบางครั้งผมก็เล่นมุกไม่ทันกับเขาเลยครับผมและก็อย่าลืมดูไอ้แดงพักขนงด้วยนะครับผมขอบคุณครับหนักนิดเบาหน่อยพวกเราก็จะให้อภัยกันพวกเราจะรักกันจนวันตายสาธุไอ้ไข่ไอ้ไข่พ่อมึงสิเนี่ยไอ้แดง